อ่ะมาดูข้อนี้ครับนะฮะถามว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคำที่ขีดเส้นใต้เกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุดครับในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคําคที่ขีดเส้นใต้เกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุดครับขีดเส้นใต้คําว่ามั่งคั่งครับน้องกอไก่การขยายตัวทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างต่อเนื่องจริงไหมนะฮะ ถ้ามังคัง่งนี่อันนี้ใช่ครับการขยายตัวเศรษฐกิจต่อเนื่องครับนี่ความเป็นอยู่คนดีขึ้นนี่ใช่ครับเศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงจริงไหมครับในเมื่อเศรษฐกิจเราไปทางทิศทางที่ดีเราก็สามารถจะไปแข่งกับประเทศอื่นได้นี่ถูกครับประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงไหมครับพอพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วความเป็นอยู่ของคนในประเทศก็มีงงมีงานทําสิทธิ์ดีขึ้นก็พัฒนาไปตามๆกัน ส่วนงองูมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนี่ไม่น่าจะใช่ครับประเทศไทยน่าอีกสักประมาณหมื่นหมื่นปีอะครับนะฮะคงจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับเนาะ,ข,นงงนะข้อนี้ตอบงองูนะครับข้อนี้ตอบงองูนะเกี่ยวข้องน้อยที่สุดเลยนะครับใครที่ตอบงองูนี่เก่งมากครับเก่งมากอ่ะประเด็นข้อแรกไปแล้วนะครับนะ,ะต่อไปครับมาดูนะครับ ประเด็นต่อไปนะครับประเด็นข้อต่อไปนะฮะข้อนี้ครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคำที่ขีดเส้นใต้เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุดน้องนี่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคําที่ขีดเส้นใต้เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุดครับอันนี้ขีดเส้นใต้คําว่ายั่งยืนนะน้องมาดูสิ นะฮะกอไกรครับนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ขอไขรครับดูแลป้องกันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขอคคายยึดถือประโยชน์ส่วนร่วมนะยึดถือประโยชน์ส่วนร่วมครับงองูประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีปลอดภัยมีความสุขน้องครับมาดูก่อนเลยครับคำว่ายั่งยืนนะฮะอ่ะเดี๋ยว ดูอันแรกก่อนดูขอไข่ก่อนดูแลป้องกันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่ดูแลป้องกันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้มันอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ไหรครับอยู่ในข้อที่ที่5ถูกไหมฮะยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยรวมๆหลายอันเลยแต่มันจะไปสรุปอยู่ที่เยอะที่สุดนะครับก็คือจะเป็น าการบริหารการภาครัฐนี่ที่ทรัฐทำหน้าที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะฮะของคนเป็นหลักส่วนประชาชนอยู่ดีปลอดภัยน้องดูคํานี้มันมีคําว่าปลอดภัยครับมีความสุขประชาชนอยู่ดีปลอดภัยมีความสุขอันนี้มันเป็นด้านความมั่นคงน้องครับนะฮะไอ้งองูเนี่ยมันเป็นด้านความมั่นคงมั่นคงคืออะไรประเทศอยู่อย่างปลอดภัยครับคนไอคนในประเทศอยู่อย่างปลอดภัย ไม่มีการก่อการร้ายนะฮะมีความมั่นคงทางด้านสถาบันกัตริย์มีความมันนนนมมม่นคงด้านการทหารนี่พอประเทศปลอดภัยนะฮะเป็นไงครับออขออภัยครับพอประเทศมีความมั่นคงทุกสิ่งทุก,ทก,ทกอย่างประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีมีความสุขนะฮะส่วนคําว่ายั่งยืนพี่บอกแล้วครับนะฮะค,คาว่ายั่งยืนครั้งที่แล้วเป็นการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้น้อง น้องระวังนิดนึงครับน้องระวังประเด็นน้องเลยนะฮะโจ์เขาถามอะไรน้องดูช้อยช้อยเนี่ยน้องต้องอ่านให้ละเอียดครับทั้งโจทย์ทั้งช้อยถ้าน้องดูแค่นิดๆหน่อยๆน้องพลาดครับน้องต้องดูอย่างละเอียดอันนี้พี่บอกเคยบอกเลยใช่ไหมครับว่ามันคงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคนอยู่อย่างปลอดภัยใช่ไหมมั่งคั่งเกี่ยวกับเรื่องความมันอยู่คนที่ดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นยั่งยืนคือเป็นการนําเอาหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรอ .9 มาใช้ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือกไก่ครับน้องกอไก่คือการนําหลักของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ครับน้องระวังนิดนึงนะนะฮะข้อสอบเวลาเนี่ยมันก็จะถามมีทั้งความรู้ความจําและเกี่ยวกันวิเคราะห์ด้วยนะครับนะฮะน้องต้องดูโจทย์ามอะไรตอบอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ถาม กินข้าวยังตอบอาบน้ําแล้วโอ้ยอย่างนี้ตาย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 อ่ะน้องครับข้อสองผ่านไปมาดูข้อต่อไปครับนี่น้องครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการตั้งแต่มีเนี่ยยุทธศาสตร์ชาตินะฮะตั้งแต่แรกๆเลยนะครับนะฮะมีการประชุมกันมีการจัดทํานะฮะนี่ <c oughs> เป็นยังไงอ่ะน้องตอบข้อนี้ได้ไหม โจทย์ถามว่าพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพศ2560ประกาศในราชกาิจจานุเบกษาเมื่อใดข้อสอบนี้อันนี้เป็นความรู้ความจำนะครับเป็นความจำนะพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ2500ประกาศในราชกาิจจานุเบกษาเมื่อใดน้องครับ เราเรียนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเราฟังเรื่องยุทธศาสตร์ชาติแล้วเราต้องรู้ว่าเอ๊ะมันมีมาเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะน้องน้องครับพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ2560ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่31กรกฎาคม2560ครับนะฮะน้องข้อนี้นะครับตอบกอไก่ครับนะฮะ สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าศูนย์นี่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะนะฮะประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับต in ่อไปครับตัวอย่างข้อสอบข้อต่อไปน้องๆตัวอย่างข้อสอบข้อต่อไปนะพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติสองห้าศูนย์มีผลบังคับใช้เมื่อใดนะฮะมีผลบังคับใช้เมื่อใดมีผลบังคับใช้เมื่อใดนะ มีผลบังคับใช้เมื่อไรข้อนี้นะครับมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1สิงหาคม2560ครับนะฮะ1สิงหาคม2560น้องๆจําไว้เลยครับนะฮะ,ะเวลามีการทําอะไรสักอย่างนะฮะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอพระราชบัญญัติหรือรัฐมนตร,ร,ร,รต่างๆเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยการประกาศใช้พวกอย่างเช่นพรบการแสงชาติพวกอะไรต่างๆนะวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยสมมุติวันนี้นะสมมุติวันนี้เนาะอีกวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นการบังคับใช้ครับนะเห็นไหมอย่างเช่นพรบรจะทํายุทธศาสชา์ชาูิ60เนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษา31กรกฎาคม6กและอีกวันหนึ่งครับผ่านไปอีกวันหนึ่ง1สิงหาสอาก,ก็จะเป็นการบังคับใช้อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยครับมีเป็นอย่างนี้มาตลอด ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวครับยกเว้นอย่างเดียวคือรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0ฉบับปัจจุบันที่พี่เล่าให้น้องฟังตั้งแต่ต้นๆนนะ่ะยกเว้นเรื่องเดียวครับรัฐธรรมนูนปี60ฉบับปัจจุบันเพราะนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับเขาเรียกว่าฉบับ one stop service น้องประกาศใช้เริ่มใช้ในวันเดียวเลยครับนะฮะก็คือ6เมษายน2 5 6 0อันนั้นอันเดียวเลยครับนะ้าน้องแต่ส่วนพวกเนี้ย จำไว,ไว้ๆนะพวกหลักการต่างๆเนี่ยประกาศราฐก,กิจาวันไหนวันนี้บังคับใช้ถัดไปวันหนึ่งแบบเนี้ยนะครับน้องเนาะจำไว้นะครับจําไว้นะข้อนี้พี่ผ่านนะข้อนี้พี่ผ่านนะครับนะฮะอ้าวทาไมข้อควายม,มาอยู่ทางนี้วะเนี่ยนะคข้อควายอยู่งนี้อ่ะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปครับน้องนะฮะมาดูตัวอย่างข้อสอบข้อต่อไปเป้าหมาย การให้มียุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องตามข้อใดน้อยที่สุดครับน้องครับเป้าหมายการมียุการให้มียุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องตามข้อใดน้อยที่สุดกอไก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขอไข่การสามัคคีปรองดองคขอควายยึดหลักธรรม,มาพิบาลงองงู ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอ่ะน้องๆตอบข้อนี้สิเป้าหมายการให้มียุทธศาสตร์ชาติฉบับปัจจุบันเนี่ยฉบับเนี้ยสอดคล้องตามข้อใดน้นที่สุดครับกอไก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับขอไข่การสมัคคีปรองดองคอควายยึดหลักธรรม,มาพิบาตครับงองูครับประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นครับตอบสิ อะมาดูข้อนี้ครับเป้าหมายให้มียุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องตามข้อใดน้อยสุดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยคืออะไรบอกไปแล้วครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือเป้าหมายในการพัฒนาประเทศใน20ปีข้างหน้าใน20ปีระหว่างเนี่ย20ปีเนี่ยกอไก่ครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนพัฒนาไหมแน่นอนครับต้องพัฒนาครับพัฒนาแล้วต้องดีต้องเด่นครับมาดู ขอควายครับยึดหลักธรรมาพิบาลในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะพูดถึงหลักธรรมพิบาลครับหลักธรรมาพิบาล6หลักมีอะไรบ้างจําได้ไหมนี่คุณตรงร่วมชอบค่าจําได้ไหมหลักธรรมาพิบาลในการปกครองในการบริหารประเทศเนี่ยในการปกครองต่างๆมีอยู่6หลักจําได้ไหมมีอะไรบ้างหลักธรรมพิบาลนี่คุณตรงร่วมชอบค่านินิติธรรมคุณอะไรครับ คุณธรรมใช่ไหมโปร่งและความโปร่งใสร่วมมีส่วนร่วมชอบและความทีชอบค่าและความคุ้มค่าถูกไหมฮะนี่คุณโปร่งร่วมชอบค่านี่หลักธรรมาภิบาลหกหลักส่วนงองงูครับประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอันนี้ครับแน่นอนครับประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแน่นอนนะครับนะฮะในการมียุทธศาสตร์ชาติของของไทยที่ใช้ในปัจจุบันนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะฮะพูดถึงน้อยที่สุดนะครับก็เรื่องการการ สามัคคีปรองดองนะครับนะฮะการสามัคคีปรองดองเพราะฉะนั้นข้อนี้ยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องนะฮะเป้าหมายนะของยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องตามข้อใดน้อยสุดคือขอไข่ครับการสามัคคีปรองดองครับน้อยก็ต้องพัฒนายอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่าโอ้ปีหกสามข้อสอบแม่งายากว่ะไม่เอาละไปทําอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดี ไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาละไม่ได้ครับนรกจะต้องเตรียมตัวให้ดีเออเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เอยเรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมแล้วต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จเขาทํากันนะครับต้องมีคําว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องอผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ํานะเตรียมตัวต่อนะครับ นะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยจวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้วเวียกรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ